ก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้ก็มีมาติดตามนะครับประเด็นดราม่ากันนะครับสำหรับนะครับของฟรีนะครับที่ได้รับกันนะครับในส่วนสกินปืนรถตั๋วอีโวแล้วก็ตั๋วแรกเปลี่ยนปืนนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมหลายคนยังสงสัยกันอยู่ว่าเพชรจะติดลบหรือเปล่ามันบั๊กหรือเปล่ามันคืออะไรนะครับสำหรับของฟรีพวกสกินรถนะครับเป็นสกินรถอะไรนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนสกินรถกันก่อนนะครับสำหรับสกินรถอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นสกินรถสคอร์ตบีดนั่นเองนะครับผมที่ใช้เพชรในการปลดล็อกแล้วก็สะสมดาวให้ถึง91ดาวเพื่อจะได้รับสกินนี้ถาวรนั่นเองนะครับย้ำว่าไม่ได้ฟรีนะนะครับไม่ได้ฟรีในตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่านะครับประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับขึ้นมาเช้าก็คือมีคนไปโพสต์ในกลุ่มนะครับมีคนไปโพสต์ในกลุ่มฟรีไฟต่างๆฟรีไฟแม็กในกลุ่มสำนักหนีอะไรต่างๆนะครับในกลุ่มฟรีไฟใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือเขาส่งนะครับเจมส่งมาทางกล่องจดหมายนั่นเองนะครับมาทางกล่องจดหมายก็จะมีกล่องสกินปืนมีตั๋วแลกเปลี่ยนปืนมีตั๋วสุ่มอีโวมีสกินปืนเอ้ยไม่ใช่มีสกินรถนะครับเนี่ยสกินรถคันนี้นะครับถาวรนะครับทีนี้น้องๆหลายคนก็กดรับไปแล้วแหละนะบางคนก็ใช้ตั๋วไปแล้วนะครับเห็นทักมาหาพี่หลายคนเลยว่าเพชรจะติดลบหรือเปล่าพี่นะมันบั๊กหรือเปล่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนโพสต์ในกลุ่มก่อนนะครับผมนะนี่เลยนะครับพี่ก็เห็นโพสต์นึงของน้องคนนี้นะต้องขอญาตกันด้วยนะก็คือเขาโพสต์ว่านะครับผมและจะให้เติมซื้อทำมือขืออะไรนะครับผมในเมื่อจะแจกฟรีอยู่นะครับก็เหมือนแบบว่ายังไงทำไมไม่แจกฟรีตั้งแต่แรกนะครับทำไมต้องมาแจกฟรีตอนที่เขาซื้อนะครับตอนที่เขาซื้อยังไงปลดล็อกใช้เพชรไปแล้วนะครับพี่ก็คนหนึ่งนะครับที่ใช้เพชรปลดล็อกไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีในส่วนกล่องสกินปืนมีตั๋วนะครับแลกเป็นปืน2ใบมีตั๋ว EVO 2ใบแล้วก็สกินรถถาวรอีก1คันนั่นเองนะครับผมนะหลายคนก็กดใช้ไปแล้วกดรับไปหมดแล้วแหละนะครับทีนี้ประเด็นคือถ้าเรากดรับกดใช้ไปแล้วเนี่ยเพชรจะติดลบหรือเปล่าหรือจะดึงคืนหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับพี่บอกเลยว่ามีโอกาสนะมีโอกาสแต่ว่าน่าจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าตั๋วมัน2ใบนะครับมีโอกาสที่จะยังไงอ่ะเพชรติดลบเต็มพี่ก็ว่าไม่น่าเยอะนะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวนะครับนิดเดียวแต่ว่าอันนี้ต้องรอ GM ก่อนนะครับ GM น่าจะสตรีมค่ำๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งดาวไปถาม GM ให้แล้วก็จะยังไงจะคอมเมนต์บอกว่าสรุปเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงจะดึงกลับหรือว่าจะยังไงเพชรติดลบหรือยังไงนะครับเดี๋ยวกระจ่างแน่นอนเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้เลยนะครับในส่วนเรื่องราวนี้แล้วก็อีกรูปนึงนะครับอันนี้ก็นำมาจากกลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มฟรีไฟใหญ่ๆเหมือนกันนะก็เหมือนกันนะครับหลายคนได้แบบนี้นะครับใครที่ได้แบบนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสลับของฟรีที่อยู่ในกล่องจดหมายนะหรือว่าใครยังไม่ได้ดูยังไม่เข้าดูตอนนี้นะครับเข้าไปดูด่วนๆเลยทำในกล่องจดหมายมีของฟรีแบบนี้มาหรือเปล่านะครับพี่แนะนำใครที่ได้แบบนี้อย่าเพิ่งกดรับอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งอะไรนะครับผมอย่าเพิ่งอะไรทำทุกอย่างเลยอย่าไปแตะอย่าไปกดรับมันนะครับปล่อยมันเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะบั๊กอยู่นะครับน่าจะยังบั๊กแล้วก็อาจจะดึงกลับนะอาจจะดึงกลับอันนี้ต้องรอดูเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวพี่จะมาส่งดาวไปถามเจมให้ในส่วนนี้นะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูต้นเหตุปลายเหตุกันดีกว่านะครับก็คือในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมาแบบนี้นะครับในส่วนกิจกรรมโดนขนทรัพย์มันเองจะอยู่ในส่วนตัวนี้นี่เลยนะครับนี่เห็นไหมโดนขนส่งตัวนี้พอเรากดเข้ามามันก็จะมีสกินรถแบบนี้นะครับเป็นข้อเสนอพิเศษนะครับถ้าเราใช้เพชรนะครับกดใช้เพชร199เพชรในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อเสนอพิเศษตรงนี้เนี่ยเราจะปลดล็อก4อย่างนี้ออกมานะครับอยู่ในส่วนแถบของรางวัลข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแถบตรงนี้นะครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้รหัสไก่นะเมื่อกี้อันนี้รหัสหลักทีเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเห็นปะพอเรากดยังไงข้อเสนอพิเศษมันจะมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือสกินมอไซเนี่ย91ดาวใช่ไหมเห็นไหมดูใหม่นะปึ๊บเห็นไหม91ดาวนะทีนี้พอเราใช้เพชรกดไปปึ๊บเสียไป199เพชรเราจะได้มอไซแบบนี้ทีนี้เราต้องสะสมดาวนะครับสะสมดาวให้ถึง91เพชร91ดาวนะครับเราจะได้สกินรถตัวนี้ฟรีๆถาวรเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากได้สกินปืนอยากได้สกินรถตัวนี้เนี่ยเราต้องเสียเพชร199เพชรเพื่อจะปลดล็อกมาอยู่ในส่วนของฟรีข้างล่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับเห็นปะนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับทีนี้หลายคนก็ใช้เพชรไปหลายคนเลยรวมถึงพี่ด้วยนะครับทีนี้พอมาวันนี้ตอนเช้าๆนะครับ GM ก็
ส่งให้ทางกล่องจดหมายนะครับผมนะก็เลยงงกันนะครับก็เลยมีประเด็นดราม่ากันในส่วนนี้นะครับแต่ถามว่าเพชรติดลบไหมก็พี่ก็ยังไม่ขอยืนยันนะครับเดี๋ยวขอยืนยันคำๆแล้วกันนะครับขอยืนยันคำๆเดี๋ยวพี่ขอส่งดาวไปถามเจมส์ก่อนว่าสรุปเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับจะดึงคืนหรือว่าจะตัดเพชรหรืออะไรนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบั๊กหรือยังไงนะครับก็เดี๋ยวคำนี้เนี่ยจะได้รู้กันนะครับเดี๋ยวพี่ส่งดาวไปถามเจมให้แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะสำหรับเรื่องราวนะครับสำหรับเพชรก็ต้องรอดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันบ้างนะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับล็อกอินนะครับนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินครบ7วันรับตัวละครฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟนะครับแต่ว่าต้องล็อกอินครบ7วันนะครับหลายคนก็งงว่าพี่ทำไมมันกดรับไม่ได้นะเพราะว่าล็อกอินยังไม่ครบ7วันนะเห็นไหมเพิ่งล็อกอินได้2วันนะครับผมนะนี่นะมาแล้วกดรับไปเลยปั๊บเรียบร้อยอันนี้คือล็อกอินวันแรกนะครับส่วนล็อกอินวันที่3เนี่ยรับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ล็อกอินครบ5วันรับเป็นรูปพื้นหลังนะครับแล้วก็ข้ามยาวไปเลยทีนี้นะครับล็อกอินครบ7วันเราก็มาเลือกตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนยังไงอ่ะบัตรสร้างห้องด้วยสำหรับใครที่มีตัวละครครบหมดแล้วนะครับก็จะมีบัตรสร้างห้องมา2ใบนะครับสามารถเลือกได้นะครับใครที่ไม่ต้องการตัวละครเนาะนะครับแล้วก็สำหรับวันที่21นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเก็บโทเค็นได้นะครับคืนนี้แหละเที่ยงคืนนะครับสามารถเก็บโทเค็นเอามาแลกกล่องสกินปืนได้นะครับนี่มีลูกซองดีแท็กด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนึงละกันในส่วนวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนวันพรุ่งนี้พี่มารีวิวแน่นอนแล้วสำหรับกิจกรรมสายฟรีพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีไม่มีอะไรมากแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมนะครับชุดคาบุกินั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มเนี่ยก็บอกเลยว่าเตรียมเพชรเยอะๆนะครับหรือว่าใครดวงดีก็น่าจะไม่หมดเยอะนะพี่หมดไปโอ้โหเยอะอยู่หลายพันอยู่นะพี่ก็เลยไม่สุ่มนะครับผมกิจกรรมนี้ของรางวัลมีกี่อย่างนะพี่ดูก่อนนะก็มีชุดคาบุกิมีกระเป๋ามีชุดผู้หญิงเอากลับมานะครับนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับดูมีตัวละครด้วยมีลีออนมีออโต้นะครับมีกระเป๋านะครับนี่มีแอร์บอร์ดมีร่มมีสกินคู่หูนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับค่ำๆเดี๋ยวพี่จะมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับแต่พี่เดาน่าจะมีโอกาสติดไม่มากนะครับหรือว่าจะดึงกลับแล้วก็ไม่ติดประมาณนี้หรือว่าจะแจกเลยนะครับก็ต้องรอดูกันค่ำๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนค่ำนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ